This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เส้นผมเนี่ยจะมีความหนาแน่นที่สุดเส้นใหญ่ที่สุดจนถึงอายุประมาณ30เองนะเมื่ออายุมากขึ้นความหนาแน่นและขนาดเส้นผมจะเริ่มลดลงเนื่องจากอะไรเนื่องจากวงจรชีวิตของเส้นผมเนี่ยมันเริ่มสั้นลงทำให้ผมร่วงถี่ขึ้นแล้วก็บางลงคนปกติเราเนี่ยเส้นผมเรามีมากถึงอาจจะมีตั้งแต่80,000ถึง150,000บางคนนะผมของเราเนี่ยจะร่วงเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่จะไม่เกินวันละ30-50เส้นแต่หากร่วงเกินกว่านี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนที่เกิดจากโรคหรือความผิดปกติของร่างกายของเราได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของผมร่วงเสี่ยงโรคนะคะเสี่ยงโรคอะไรบ้างนะคะแล้วแบบไหนที่เราต้องกังวล นะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคุยกันถึงเรื่องของเส้นผมนะคะผมร่วงวันนี้คุยผมร่วงแต่จริงๆนอกรอบเนี่ยคอยถามคุณหมอตลอดเลยว่าเอาละมาละงอกมาละผมขาวเริ่มมาแล้วจะเป็นนางพญาผมขาวในอีกไม่นานนี้จริงๆจริงๆร่วงมานานแล้วร่วงมานานแล้วแต่ไม่ค่อยแต่ว่าพองอกปุ๊บเฮ้ยน่ากลัวแต่จริงๆผมร่วงก็มันก็น่าจะแบบเป็นธรรมชาติไหมอ่ะใช่เราต้องก่อนไปผมร่วงเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเส้นผมก่อนนะฮะน้องลีเส้นผมเนี่ยจะมีความหนาแน่นที่สุดเส้นใหญ่ที่สุดจนถึงอายุประมาณ30เองนะนี่น้องลีเลยมากี่ปีแล้วทำไมเขาให้เวลาแค่นี้อ่ะใช่30ปีนี่มันอะไรเยอะแยะเลยนะฮอร์โมนเริ่มลดอะไรก็ไม่รู้ที่เราคุยกันมาเนี่ยถอนหายใจหนึ่งเฮือกใหญ่เลยค่ะเสร็จแล้วเมื่ออายุมากขึ้นความหนาแน่นและขนาดเส้นผมจะเริ่มลดลงจริงไหมท่านผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูนะคะค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากวงจรชีวิตของเส้นผมเนี่ยมันเริ่มสั้นลงทำให้ผมร่วงถี่ขึ้นแล้วก็บางลงค่ะจนในที่สุดวงจรของเส้นผมหยุดแล้วก็ไม่สร้างเส้นผมขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเนี่ยก็จะส่งผลให้ความหนาแน่นของเส้นผมน้อยลงเรื่อยๆเดี๋ยวจับก่อนแป๊บนึงจนทำให้ผมบางหรือสีสาล้านได้ชัดเจนอ๋อเธอมีอายุแค่นี้30ปีแล้วก็เริ่มที่จะแบบค่อยๆเบาลงจนแบบเธอไม่เกิดเลยค่ะจนอายุ70 80 90เนี่ยจะเห็นว่าผมบางมากเลยใช่มั้ยคะค่ะคราวนี้คนปกติเราเนี่ยเส้นผมเรามีมากถึงกี่เส้นทราบไหมเป็นแสนแหละเออก็แล้วแต่ตำราเนาะอาจจะมีตั้งแต่80,000ถึง150,000ครับแล้วใครไปนับเออเขามีคนนับแหละเออถึง150,000อ่ะบางคนนะผมของเราเนี่ยจะร่วงเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วแต่จะไม่เกินวันละ30-50เส้นนะนี่ประจำเป็นประจำธรรมดาโอ้โห30-50เส้นก็เยอะแล้วนะการสูญเสียเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็ไม่อาจจะสังเกตได้หรอกเพราะว่าจะมีผมเส้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแทนผมที่เสียไปตามวงจรชีวิตเส้นผมค่ะนะคะผมเขาก็จะงอกยาวขึ้นมาประมาณวันละ 0.35 มิลนะคะแต่หากร่วงเกินกว่านี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนที่เกิดจากโรคหรือความผิดปกติของร่างกายของเราได้อ๋อที่คุณหมอบอกว่าร่วงปกติคือ30-50เส้นประมาณนี้ไม่เกินหรอกไม่เกินไปกว่านี้นะคะค่ะคือร่วงน้อยๆที่เป็นในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหูยมันร่วงเกินกว่านี้โอ้โหมาเป็นกระจุกหรือว่าอะไรเงี้ยที่ผิดสังเกตเนี่ยแสดงว่ามีอะไรแล้วใช่ไหมคะค่ะก็ลักษณะแบบไหนที่เรียกว่าผมร่วงแต่ตามทฤษฎีเขาบอกว่าถ้าเส้นผมหลุดร่วงเกิน100เส้นต่อวัน100เส้น ทำไมทำหน้าช็อกอย่างนั้น100เส้นต่อวัน ติดต่อกันนานหลายๆวันแสดงว่ามีผมร่วงมากผิดปกติ ซึ่งผมร่วงเนี่ยเกิดทีละเล็กละน้อยหรือว่า เกิดอย่างกระทันหันก็ได้นะอาจจะเป็นแบบถาวรหรือชั่วคราวลักษณะความรุนแรงก็แล้วแต่สาเหตุที่เราจะพูดถึงต่อไปทีนี้เราจะสังเกตผมร่วงได้ยังไงน้องลีนี่เลยจะดูสังเกตตอนไหนสระผมว่าผมเราร่วงเออนะสระผมเนี่ยจะเห็นชัดเลยเห็นชัดที่สุดเลยเวลาผมมันเวลาเราล้างผมอะผมมันก็จะร่วงมันจนน้ำสุดท้ายเนี่ย
ใส่แชมพูเสร็จครีมนวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้ำสุดท้ายตายท่อระบายน้ำอุ้ยตายทำไมเป็นกระจุกกระจุกผมเต็มเลยคงไม่มีใครเอามาน้ำหรอกนะโอ้โหเกินไม่นับหรอกเออเออนะก็เห็นจากท่อระบายน้ำใช่ไหมที่มีตะแกรงอยู่แล้วก็เห็นละเป็นกระจุกเยอะกระจุกน้อยหรือว่าเป็นในแปรงคนที่ชอบแปรงผมอ่ะค่ะโอ้ยในแปรงทำไมมันหลุดร่วงเยอะจังหรือบนหมอนค่ะบนหมอนก็มีหรือว่าสังเกตเองว่าผมบางหรือศีรษะล้านเป็นหย่อมๆนี่แสดงว่าร่วงมากแล้วนะหรือว่าคนทักน้องดีจากผมละเอ้ยเราสังเกตเองหรือว่าคนมาทักเราอะไรประมาณนี้อันนี้ก็บ่งบอกว่าผมร่วงคือที่อันเนี้ยสังเกตเองเลยค่ะคุณหมอว่ามันแบบไอ้ที่แบบว่าเราแสกผมอ่ะฮะแล้วเส้นทางตรงร่องมันแหวกเนี่ยนั่นแหละมันเริ่มความหนาแน่นถูกต้องเอออันนี้เห็นไหมสังเกตก็เราบอกแล้วไงว่าอายุมากขึ้นความหนาแน่นพออายุเกิน30ขึ้นไปความหนาแน่นของผมเนี่ยจะน้อยลงแล้วถ้าเกิดเป็นคนผมบางอยู่แล้วทำไงเออมันก็ยิ่งบางก็จะยิ่งบางเอ้ยแต่น้องลีไม่ได้เป็นคนผมบางนี่ใช่ๆผมหนาคุณสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนผมหนามากผมหนาเส้นใหญ่เส้นใหญ่เฮ้ยพออายุมันเยอะขึ้นเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างที่พูดเลยตามทฤษฎีเป๊ะให้แบบยาวกว่านี้หน่อยสักเออ50ปีอะไรไม่ได้เหรอ30เนี่ยมันเริ่มอะไรเสื่อมเยอะแยะแล้วนะจริงๆค่ะอย่านึกว่าสาวนะ เอาเขากำหนดอายุกันใหม่แล้วไม่ใช่เหรอ อะไรนะเขากำหนดเกณฑ์อายุกันใหม่แล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยอย่าไปเชื่อของเรายังเป็นวัยทำงานอยู่เลย โอ้โหทำปะ อันนี้ผมร่วงเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรน้องลีบอกว่าเสี่ยงโรคอะไรใช่ไหมวันนี้คำถามก็ผมร่วงเสี่ยงโรคอะไรเราเอาไม่เสี่ยงโรคก่อนไหมไม่เสี่ยงโรคเอาไม่เอาไม่เสี่ยงโรคก่อนให้แบบท่านผู้ฟังไปพร้อมเรานะค่ะผมร่วงที่ไม่ได้มีสาเหตุจากโรคหนึ่งพันธุกรรมเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของผมร่วงพบบ่อยที่สุดเลยคือประวัติครอบครัวมีศีรษะล้านเนี่ยพันธุกรรมเลยค่ะก็ต้องพึงสังวรไว้ว่าประวัติครอบครัวเราเป็นไงข้อที่สองอายุมากขึ้นแน่นอนอายุมากขึ้นธรรมชาติมากข้อที่สามอันเนี้ยก็ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เนาะเส้นผมและหนังศีรษะถูกความร้อนหรือสารเคมีจากการทำสีมากเกินไปนะฮะทำให้เส้นผมแห้งเสียชี้ฟูแตกปลายการทำผมบ่อยๆทำให้รากผมอ่อนแอแล้วก็ทำร้ายหนังศีรษะค่ะนะบางคนชอบมัดผมม้วนผมบ่อยๆทำให้รากผมอ่อนแอหรือการสระผมบ่อยๆเกินไปก็จะทำให้ศีรษะหนังศีรษะแห้งจนเกิดการระคายเคืองนะอาจจะสังเกตได้จากรังแคบนหนังศีรษะค่ะอันนี้เราทำตัวเองนะมัดผมหมอก็มันต้องมัดน่ะใช่ก็ทำงานน่ะก็ต้องมัดอยากจะปล่อยเหมือนกันมัดแน่นเกินไปจ้ะมัดแน่นเกินไปต้องแบบคล้ายๆให้มันหน่อยอย่างเงี้ยใช่นอกจากนี้ก็มีพวกแบบเอ้ยมันจะเกี่ยวกับฮอร์โมนไหมอ่ะค่ะเป็นไปได้ไหมอ่ะที่แบบไม่ได้จากโรคอ่ะแต่เป็นฮอร์โมนต่อไปก็น่าจะเกี่ยวเนาะข้อที่สี่คือฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวสิฮอร์โมนเนี่ยเกี่ยวมากเลยอย่างเช่นการตั้งครรภ์การคลอดคุณแม่หลังคลอดเนี่ยจะรู้สึกผมร่วงผิดปกติเอ้ยค่ะมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเช่นกับหรือว่าการเลิกใช้ยาคุมวัยหมดประจำเดือนโอ้ค่ะค่ะอย่างสตรีวัยทองที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนเนี่ยจะพบเลยว่าผมร่วงเยอะขึ้นแล้วก็ผมที่งอกมาใหม่ก็จะเส้นเล็กแล้วก็บางลงวันนี้เกี่ยวกับฮอร์โมนตอนที่มีประจำเดือนก็รู้สึกว่าเฮ้ออยากหมดประจำเดือนเพราะว่าค่าผ้าอนามัยมันก็แพงเอางั้นเลยแต่พอนะมาถึงช่วงที่วัยใกล้หมดประจำเดือนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมีต่อเธอเราจะได้สาวอยู่นะเป็นอย่างนี้ประการที่5การขาดโปรตีนโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารสำคัญของการสร้างเส้นผมเลยนะร่างกายถ้าได้รับโปรตีนไม่เพียงพอเนี่ยหรือว่าอยู่ในช่วงลดน้ำหนักนะทานโปรตีนไม่พอก็จะทำให้ผมเนี่ยเปราะบางอ่อนแอเส้นผมเป็นสีจางสลับสีเข้มขาดหลุดร่วงได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่ขาดโปรตีนหนักๆเนี่ยผมจะร่วงทั้งศีรษะได้เลยรวมไปถึงเล็บก็จะเป
เปราะหักง่ายค่ะนะเรื่องของการขาดโปรตีนต่อไปการขาดธาตุเหล็กและสังกะสีธาตุเหล็กสังกะสีอุ้ยตายธาตุเรากินสังกะสีธาตุเหล็กนะคะธาตุนะคะการขาดสารอาหารประเภทธาตุเหล็กและสังกะสีเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เส้นผมอ่อนแอนะในรายที่ขาดสารอาหารหนักๆเนี่ยจะมีผมร่วงได้ทั้งศีรษะเลยค่ะนะเพราะว่าธาตุเหล็กและสังกะสีเนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อเส้นผมยังทราบไหมว่าอาหารที่มีแร่ธาตุสังกะสีสูงเนี่ยได้แก่อะไรบ้างสังกะสีท่านผู้ฟังที่ลดไม่ทานโน่นไม่ทานนี่นะค่ะแร่ธาตุที่อาหารที่มีสังกะสีสูงก็คือเนื้อไก่เนื้อหมูกุ้งปูหอยโดยเฉพาะหอยนางรมในผักเช่นผักโขมมันฝรั่งมะเขือเทศข้าวกล้องข้าวสาลีเมล็ดฟักทองถั่วลิสงงาในผลไม้ก็เช่นมะม่วงแอปเปิ้ลสับปะรดอันเนี้ยก็ยังพอเป็นอาหารที่หาได้ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรใช่ต่อไปการได้รับวิตามิน A มากเกินไปวิตามิน A เนี่ยถึงแม้เขาจะมีสรรพคุณยับยั้งการเจริญของเซลล์ผิวทำให้ผมงอกช้าแต่ว่ากินวิตามิน A มากเกินไปก็เกินกว่าร่างกายต้องการเนี่ยจะทำให้ผมร่วงมากผิดปกติกินพอดีนะจ๊ะค่ะต่อไปผลกระทบจากยาที่ใช้รักษาเช่นยามะเร็งยารักษาความดันบางชนิดนะไม่ได้ทุกตัวนะคะยารักษาความดันโลหิตสูงยาโรคข้ออักเสบยาภาวะซึมเศร้านะยาเคมีบำบัดหรือยาบางชนิดที่รบกวนการทำงานของเซลล์รากผมเช่นยารักษาสิวบางกลุ่มยาคุมกำเนิดก็ทำให้ผมร่วงค่ะค่ะต่อไปการลดน้ำหนักอย่างมากในระยะเวลาอันสั้นก็อาจจะขาดสารอาหารหรือหลังเป็นไข้สูงได้รับการผ่าตัดใหญ่เจ็บป่วยเรื้อรังมีการเสียเลือดความเครียดหรือเหตุการณ์ที่ทำกระทบกระเทือนจิตใจจะส่งผลให้เกิดภาวะผมร่วงชั่วคราวซึ่งผมจะงอกใหม่ได้โดยไม่ต้องรักษาโอ้โหนี่แค่ว่าผมร่วงที่ไม่ได้เกิดจากโรคนี้ยังเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ฟังก็ลองฟังตามเราไปแล้วดูซิว่าสมมติท่านผู้ฟังที่มีผมร่วงอยู่นะคะเอ๊ะเรามีอะไรไหมฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงไหมเราขาดโปรตีนขาดธาตุเหล็กสังกะสีอะไรยังไงไหมค่ะค่ะก็ต้องเสริมภาวะเครียดมามันก็ไม่ได้ว่าเป็นโรคทุกอย่างที่ผมร่วงค่ะแต่มันก็มีนะคะผมร่วงที่เกิดจากโรคอ่ะมันก็มีเหมือนกันคราวนี้โอเคเราตัดสาเหตุพวกนั้นไปหมดละโรคบางชนิดที่ทำให้ผมร่วงมีอะไรบ้างค่ะค่ะก็มีโรคเครียดแรกเลยโรคเครียดเป็นสาเหตุทำให้ผมร่วงมากเพราะว่าเวลาความเครียดเนี่ยจะส่งผลต่อระดับฮอร์โมนในร่างกายทำให้อายุไขของผมเนี่ยสั้นลงค่ะค่ะมาข้อแรกแล้วค่ะต่อไปปัญหาหนังศีรษะการมีรังแคก็เป็นสาเหตุทำให้ผมร่วงได้มากกว่าปกติค่ะรวมไปถึงเชื้อราบนหนังศีรษะการมีเชื้อราหรือรังแคเนี่ยก็จะมีอาการคันใช่ไหมเมื่อคันก็ต้องเกาพอเกาบ่อยๆก็กระตุ้นให้ผมร่วงเยอะขึ้นอีกค่ะต่อไปโรคดึงผมตัวเองมีไหมมีนึกออกไหมดึงผมตัวเองเหรอเคยเห็นเพื่อนไหมเวลานั่งดูหนังสือหรือนั่งคุยกับเราอ่ะอ๋อเคยเห็นดึงผมตัวเองค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็เคยเป็นนะ คือตอนยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็แบบว่าเฮ้ยผมมันเส้นนี้มันหงิกมากอ่ะแล้วก็ดึงออกมาดูไงอันนั้นไม่เป็นมันแค่เป็นเส้นๆแต่โรคดึงผมตัวเองเนี่ยเขาจะดึงเขาจะเพลินอ่ะเพลินดึงไปเรื่อยๆแล้วก็ดึงตรงหย่อมจุดเดียวใช่ๆส่วนใหญ่ไปเรื่อยๆสมมติเวลาอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะพวกนี้จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอ๋อดึงไม่ดึงซ้ำๆย้ำๆไม่รู้ตัวเลยย้ำคิดย้ำทำก็จะสังเกตว่าผมหายเป็นหย่อมๆนะคะบางทีเนี่ยอาจจะต้องพบจิตแพทย์ถ้าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำค่ะค่ะดึงเส้นสองเส้นไม่เป็นต่อไปที่พบบ่อยก็คือไทรอยด์เป็นพิษโรคไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยสัญญาณแรกเลยอาจจะท่านผู้ฟังอาจจะมาด้วยอาการผมร่วงก่อนผมร่วงนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากร่างกายเนี่ยเขาจะขับไขมันออกมาทางผิวหนังมากทำให้หนังศีรษะมันรากผมก็จะอ่อนแอทำให้ผมร่วงได้ง่ายนะอาจจะสังเกตเลยว่าผมร่วงเยอะขนร่วงโดยเฉพาะอาจจะหางคิ้วด้วยซ้ำนะแล้วนอกจากนั้นอาการของไทรอยด์เป็นพิษก็คือน้ำหนักลดเหนื่อยง่าย
จสั่นเหงื่อออกเยอะนอนไม่หลับอันนี้ถ้าสงสัยอาการไทรอยด์เป็นพิษต้องหาคุณหมอแล้วแหละแล้วก็เจาะเลือดตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมนข้อที่5โรคตับอักเสบหน้าที่ของตับอย่างนึงก็คือการเปลี่ยนสารอาหารที่ร่างกายได้รับให้เป็นรูปแบบที่ร่างกายสามารถดึงไปใช้ยังส่วนต่างๆได้แต่ว่าถ้าตับอักเสบเนี่ยเขาทำงานผิดปกติก็จะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยรับสารอาหารไม่เต็มที่ผู้ป่วยโรคตับที่ไม่ใช่ตับแข็งนะอันนั้นท้องมารบวมแล้วนะผู้ป่วยโรคตับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีร่างกายสู้ผอมเส้นผมเปราะบางขาดหลุดร่วงได้ง่ายรวมไปถึงเล็บก็จะเปราะหักง่ายตับอักเสบโรคซิฟิลิสระยะที่2เนี่ยจะพบผมร่วงเป็นหย่อมๆทั่วหนังศีรษะลักษณะคล้ายมอดแทะเดี๋ยวนี้เจอน้อยเหมือนกันซิฟิลิสนะฮะก็แล้วก็จะมีผื่นแดงขึ้นตามฝ่ามือฝ่าเท้ามีอาจจะมีแผลที่อวัยวะเพศอันนี้ซิฟิลิสระยะที่2ต่อไปโรคไตก็เป็นสาเหตุทำให้ผมร่วงได้เหมือนกันนะคะเพราะมีการเสียสมดุลเกลือแร่ผิดปกติทำให้เส้นผมฟันกระดูกอ่อนแอเส้นผมจะเปราะบางไม่แข็งแรงหลุดร่วงได้ง่ายกว่าปกติข้อที่8เป็นภาวะอักเสบจากการติดเชื้อลุกลามนะการติดเชื้ออะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดมีการอักเสบเชื้อลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยจะทำให้ผมร่วงเยอะผิดปกติโรค SLE เองหรือว่าโรคภูมิแพ้หรือภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองเนี่ยก็จะมีผู้ป่วยจะมีอาการผมร่วงผมบางด้วยร่วมด้วยแต่ว่าการวินิจฉัยโรคเนี้ยไม่ได้ดูจากผมร่วงอย่างเดียวจะต้องมีลักษณะอื่นๆนะฮะเช่นผื่นผีเสื้อบริเวณโหนกแก้มที่ใบหน้ามีไข้ปวดข้อหรือมีอาการระบบอื่นๆร่วมด้วยค่ะโอ้โหอันนี้คือแพ้ภูมิตัวเองอ่ะคราวนี้ที่พบบ่อยในระยะหลังก็คือลองโควิดที่ใครพูดกันใช่ใช่ลองโควิดก็คือเป็นผลกระทบที่ตามมาหลังหายป่วยจากการติดเชื้อโควิดซึ่งจะเป็นทันทีหลังหายป่วยก็ได้นะหรือหายป่วยมาแล้ว 1-2 เดือนก็มีอาการผมร่วงก็ได้ซึ่งจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะฮะแล้วก็สามารถหายได้เองภายใน 2-3 เดือนซึ่งถ้าใครไม่กังวลมากๆนะเห็นมันร่วงมันร่วงมากกว่าปกติหลังเราเป็นโควิดแล้วไม่เครียดมากนะก็มันก็จะหายได้เองแต่ถ้าใครกังวลมากก็ต้องพบคุณหมอค่ะนะคะโอ้แต่ว่ามันก็เขาเรียกอะไรอ่ะพอมันผิดปกติปุ๊บมันก็น่ากังวลแล้วแหละก็แล้วแต่ทนได้ไม่ได้ถ้าคิดว่ามันธรรมดาอะไรหลังไข้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวมันก็ฟื้นตัวแล้วมันก็หายเองแต่ว่าถ้าไม่ได้ทนไม่ไหวก็หาคุณหมอค่ะนะคะซึ่งสาเหตุลองโควิดเนี่ยเพราะอะไรสาเหตุที่ผมร่วงเพราะว่าเกิดจากเส้นผมบางส่วนเนี่ยมันหยุดเจริญเติบโตแล้วก็วงจรชีวิตของเส้นผมเนี่ยจะเปลี่ยนเร็วกว่าปกตินะในช่วงที่ป่วยนะแล้วก็มีการอักเสบของระบบต่างๆภายในร่างกายเครียดตอนเป็นโควิดใช่ไหมใช่เครียดผลข้างเคียงจากการใช้ยาแล้วการได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนระหว่างป่วยเป็นโควิดใช่มันกินอะไรไม่ได้เลยมันเจ็บคอตอนที่เป็นนะภาวะลองโควิดที่ทำให้ผมร่วงค่ะเฮ้ยฟังแล้วดูสิร่วงแล้วท่านผู้ฟังลองดูโรคลองติ๊กลองเช็คดูว่าเกิดจากน่าจะเกิดไม่เกิดจากโรคหรือเกิดจากโรคก็พยายามที่จะเข้าข้างตัวเองว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแต่ว่าอาจลองโควิดมันอาจจะเป็นไปได้แต่มันแค่ช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนนะคะแต่แบบบางทีเนี่ยที่เมื่อกี้มันมีอยู่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคเช่นการมัดผมอ่ะใช่อันเนี้ยที่ติดใจเลยมันท่านผู้ฟังก็เกี่ยวหรออ่าเราเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนว่าเราไม่เป็นว่าเราไม่เป็นโรคอะไรนะแล้วก็มาแก้ไขกันสิวิธีแก้ผมร่วงนะหลีกเลี่ยงการมัดผมแน่นเกินไปพยายามอย่าดึงบิดหรือขยี้ผมแรงๆมัดผมแน่นเกินไปนึกออกไหมค่ะให้สายให้ตัวมัดผมของเราเนี่ยอย่ามัดให้มันแน่นเกินไปมองหน้าก็มีมองหน้าทำไมมันก็อย่าสามารถที่มันแน่นอ่ะมันคือเวลาที่มัดแน่นเนี่ยเพราะมันต้องมัดแน่นต้องมัดแน่นก็จะปล่อยสยายก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าหลังๆมาก็มันสมมติว่ามันดึงมันรั้งใช่ไหมอ่า
เออบางคนโอ้โหตึงมากอ่ะเข้าใจป่ะจะเถิกหมดแล้วเนี่ยค่ะอะไรประมาณนั้นอ่ะตึงมากนะมัดแน่นอ่ะไม่รู้อ่ะเข้าใจว่ามันแน่นมั้ยจะดึงหน้าให้ตึงอ่ะแหละเลยมัดตึงๆไม่ใช่ ไม่ได้คิดได้เนาะคิดได้นะอ๋อมัดหนังกะติกให้ตึงๆเพื่อดูหน้าให้ตึงให้ตึงอ๋อๆไม่ใช่ล้อเล่นก็เสียงผมร่วงนะก็นี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุจากตรงนี้ด้วยแหละเข้าข้างตัวเองทานอาหารให้ครบ5หมู่ไหมพวกอดอาหารลดน้ำหนักนี่ต้องระวังนิดนึงนะครบ5หมู่หรือเปล่าโดยเฉพาะอาหารที่มีธาตุเหล็กและสังกะสีแล้วก็โปรตีนต้องให้เพียงพอนะคะเลือกแชมพูที่เหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะโดยแชมพูที่ใช้ต้องไม่เกิดอาการแพ้คันรังแคหรือผื่นโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปเลือกได้เลยเพียบทุกรูปแบบอะไรนะบางเขาไม่เอามารวมกันเหรอในประเภทเดียวเพราะว่าอย่างแบบว่าบางทีไปซื้ออ่ะอันนี้อะไรนะลดรังแคใช่ไหมคะป้องกันรังแคอันนี้ลดผมร่วงเอามารวมกันได้ไหมอ่ะจะได้ซื้ออันเดียวอ่ะเออมันต้องไปยืนอ่านนานเนาะยืนอ่านนานแล้วก็เลือกไม่ถูกตกลงฉันจะเอาแก้ผมร่วงหรือฉันจะแก้รังแคดีหรือจะแก้อะไรดีใช่ประมาณเนี้ยมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้แล้วก็ของที่ใช้อยู่ไม่เคยแพ้มันก็แพ้ได้นะคะจะบอกให้รู้ใช่ๆๆอาจจะต้องตอนหลังๆเนี่ยถ้ายิ่งอายุมากขึ้นน่ะอาจจะต้องมาใช้แชมพูเด็กนะคะน้องลีอายุมากนี่ไม่มีอะไรดีเลยเหรอนอกจากประสบการณ์ที่มากขึ้นเนี่ยใช่แล้วก็เนี่ยจริงๆมันอาจจะแพ้ถึงจะแชมพูขจัดรังแคเองเนี่ยมันมีสารอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนะอาจจะต้องลองเปลี่ยนมาใช้แชมพูที่อ่อนสำหรับคนแพ้ง่ายด้วยนะเดี๋ยวนี้มันมีนะอาจจะต้องมาใช้แชมพูเด็กนะอะไรประมาณนี้เลยผลิตภัณฑ์เครื่องมือที่จัดแต่งทรงผมที่เป็นสาเหตุของผมร่วงเช่นเครื่องเป่าผมโอ้ยเครื่องหนีบผมนะผมแห้งแล้วก็น้ำยาดัดน้ำยากัดสีผมอย่างโอ้โหเวลาเราไปทำผมที่ร้านเนี่ยไอ้เครื่องเป่าผมเขาเนี่ยบางทีมันร้อนจนลวกหนังศีรษะเลยนะเคยเปล่าช่างเรานี่หัวแทบสะบัดเลยอ่ะคือบางทีคนเป่าไม่ดีหรือมันเผลออ่ะค่ะไฟแรงมันร้อนเกินไปใช่ทำลายหนังศีรษะนะค่ะจริงแล้วบางทีไปเจอนะเวลาไปสระนะขยี้อ่ะโอ้โหแล้วบอกพี่คะหัวค่ะไม่ใช่ก้นเบาขอจนต้องบอกว่าเบาๆนะคะต้องบอกตั้งแต่ต้นเลยไม่อย่างนั้นเกามันมากไม่งั้นต้องบอกไม่เกาเออไม่เกาเกาจนก็อยากให้เขาเกาอีกอ่ะไม่เลยคือไม่เกาคือไม่เกานวดพออะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบว่าอย่างงั้นโอ้โหคุณไว้เล็บแล้วคุณเกาแบบเขาก็มันเขานะเออหนังหัวนี่จะหลุดออกจากพี่ค่ะเบาค่ะหัวอู้แล้วคนสานี่ไว้เล็บแบบสุดๆเลยนะมันจะได้แบบว่าสาแก่ใจใช่หลีกเลี่ยงความเครียดน้องลีทำจิตใจให้ผ่อนคลายไม่ต้องเครียดมากเวลาทำงานหากเผชิญปัญหาผมร่วงเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์เดี๋ยวจะบอกเจ้านายเลยค่ะอย่าให้หนูเครียดค่ะเดี๋ยวหนูผมร่วงขี้เกียจไปหาหมอค่ะแค่นี้ผมก็งอกไม่รู้จะงอกยังไงแล้วค่ะกล้าบอกเจ้านายนะค่ะโอเคอันนั้นไม่เกี่ยวกับโรคทีนี้คันนี้ไม่ไหวแล้วต้องหาคุณหมอนะค่ะต้องหาคุณหมอผิวหนังแหละอ๋อผิวหนังใช่ไหมคะใช่ค่ะผมร่วงต้องหาคุณหมอผิวหนังค่ะการรักษาก็คุณหมอก็จะมีให้ยาทั้งมียาทานะค่ะแล้วก็ยารับประทานค่ะก็ต้องอยู่ภายใต้ว่าคุณหมอจะจ่ายยาอะไรเพราะมีผลข้างเคียงนะไม่ใช่ซื้อใช้เองอืออาจจะทำทรีทเมนต์เพื่อกระตุ้นให้เกิดรากผมใหม่รวมถึงบำรุงรักษาเส้นผมที่มีให้คงอยู่เห็นไหมเดี๋ยวนี้มีบริการสปาผมอ่ะใช่เข้าไปปุ๊บนี่แพ็กเกจมาเต็มเลยเสนอเต็มเลยหลายตังอยู่นะใช่สปาผมทำทรีทเมนต์ปรับฮอร์โมนในกรณีผมร่วงจากภาวะฮอร์โมนบกพร่องอันนี้ก็ให้ต้องให้คุณหมอตรวจรักษานะคะปรับฮอร์โมนทำเลเซอร์เพื่อแก้ไขปัญหาการเสื่อมของสภาพของเส้นผมช่วยกระตุ้นเส้นผมให้เกิดใหม่ทำเลเซอร์ฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นเพื่อกระตุ้นการทำงานของสเต็มเซลล์บริเวณรากผมอันนี้ต้องคุณหมอดูแล้วล่ะค่ะการปลูกผมโอ้โหโดยวิธีผ่าตัดเจาะรากผมบริเวณท้ายทอยซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่ค่อยโดนผลกระทบจากฮอร์โมนแล้วย้ายรากผมมาปลูกลงในบริเวณที่ต้องการโอ้วิธีนี้เขากำลังฮิตกันเลยนะใช่แพงอยู่นะแพงค่ะแพงอืม
อีกอันนึงจะบอกน้องนีไว้ปัญหาหัวร้านจากกรรมพันธุ์เนี่ยไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมนะโอ้ในครอบครัวเราเป็นแล้วปล่อยมันไปเหอะอายุเยอะก็ไม่ใช่นะเขาบอกว่าควรพบแพทย์เพื่อรักษาก่อนที่จะเป็นหนักขึ้นจนศีรษะร้านนะหัวร้านกรรมพันธุ์ยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาง่ายไม่จำเป็นต้องผ่าตัดปลูกผมเพราะยิ่งพบแพทย์เร็วเนี่ยหาทางรักษาได้เร็วจะยิ่งเป็นผลดีหากแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดผมร่วงจากกรรมพันธุ์เนี่ยแต่หนังศีรษะของเราเนี่ยยังมีรากผมอยู่นะก็สามารถแก้ไขอาการผมบางได้จากการทานยาฉีดสารธรรมชาติหรือยิงเลเซอร์เพื่อกระตุ้นรากผมได้โดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะค่ะแล้วก็แต่ถ้ามาระยะจนว่าศีรษะร้านจนถึงเซลล์รากผมแล้วเนี่ยผมไม่สามารถกลับงอกมาได้ด้วยการกระตุ้นหนังศีรษะแล้วเนี่ย คุณหมอก็จะแก้ปัญหาโดยการปลูกผมถาวรค่ะแต่ว่าถ้าปลูกไปแล้วเนี่ยไม่มีการดูแลที่ดีผมก็ส่วนอื่นๆก็ร่วงได้อีกอ้าวค่ะโอ้ลงทุนขนาดนั้นแล้วก็ใช่เพราะฉะนั้นก็อย่าหมดหวังนะผมร่วงจากกรรมพันธุ์ก็รีบหาคุณหมอได้ค่ะค่ะก็ต้องดูด้วยว่าเป็นจากกรรมพันธุ์หรือว่าเป็นเป็นโรคอะไรอย่างนี้ก็ต้องให้ถูกโรคบางทีมันเป็นเกี่ยวกับยาที่เรากินเข้าไปด้วยใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะมันโอ้ยหลายอย่างมากเลยเนาะค่ะสรุปแล้วสาเหตุของตัวเองนี่น่าจะเป็นการรัดผมแน่นและไม่ใช่อายุไม่ใช่อายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนที่ลดลงเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังค่ะผมร่วงก็คือเป็นเรื่องปกติและเกิดขึ้นทุกวันนะส่วนใหญ่เป็นเพียงชั่วคราวบางคนอาจจะรู้สึกเฉยๆและยอมรับได้ไม่นะมันเสียบุคลิกจริงๆเวลาถ่ายรูปมาแล้วแบบเฮ้ยนี่แหละเพราะนั้นถ้าไม่ไหวก็ต้องปรึกษาคุณหมอแล้วกันถ้ารู้สึกไม่ดีค่ะความมั่นใจกลายเป็นความเครียดหรือวิตกกังวลส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันก็ปรึกษาแพทย์เดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะเป็นตัวปั๊มๆที่เป็นผงดำๆมาแปะตรงที่มันขาวๆอ่ะอ่าฮะให้มันดูเหมือนมันผมดกดำหนาอะไรอย่างเงี้ยลองมาแล้วก็งั้นแหละเหมือนเดิมหนูเออฟังไปดีกว่าขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาการกลัวแบบไหนที่ถูกจัดให้เป็นโรคกลัวหรือโฟเบียมีลักษณะและผลกระทบอย่างไรแตกต่างจากแพนิคอย่างไรดร.สุภัสแสนแจ่มใสนักจิตวิทยาเด็กมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับอยู่ดีก็จะอะไรก็ห้อยท้ายโฟเบียมันก็เป็นความกลัวนะครับนี่แต่ถ้าในเชิงการวินิจฉัยเนี่ยโฟเบียคือโรคกลัวนะครับกลัวแบบว่าไม่สมเหตุสมผลนะครับกลัวจนกระทั่งกลัวสิ่งเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่งหนึ่งก็คือรบกวนต่อชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานนะครับเช่นสุดถ้าเขากลัวกลัวลมกลัวฟ้าผ่าเนี่ยทุกนี้เข้าหน้าฝนเนาะกำลังจะเข้าหน้าฝนก็ทำให้เขาไม่สามารถไปทำงานหรือไปเรียนได้นะครับกลัวจนทำให้เขาเนี่ยขาดการดูแลสุขอนามัยตัวเองเช่นบางคนกลัวความสะอาดถูกนะครับมันก็จะมีนะครับก็ทำให้ตัวเองไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันอะไรเงี้ยนะครับหรือกลัวเชื้อโรคมากก็ล้างมากล้างจนมือเปื่อยก็ยังไม่หยุดล้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลัวจนกระทั่งกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอันเนี้ยนะครับที่จะวินิจฉัยไปสู่ว่าเป็นโรคขึ้นมาก็คือมีสามประเด็นคือโรคนั้นเนี่ยโรคกลัวนั้นเนี่ยทำให้กระทบต่อการทำงานใช้ชีวิตประจำวันส่งผลต่อการดูแลสุขอนามัยตัวเองแล้วก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่มีอยู่โฟเบียเนี่ยสาเหตุหลักๆก็จะมาจากในเชิงพันธุกรรมนะครับที่อาจจะส่งผลต่อสารสื่อประสาทในสมองหรือสมองบางส่วนที่มันอาจจะตีความมากจนเกินไปหรือเซนซิทีฟจนเกินไปแล้วก็ปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าคนนั้นเนี่ยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีกับสิ่งเร้านั้นมามากน้อยแค่ไหนหรือก็อาจจะไม่ได้เจอโดยตรงแต่ว่าผ่านผู้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือฟังจากข่าวอย่างนี้ก็ได้ครับโรคแพนิคนะครับตื่นตระหนกแล้วก็โรคโฟเบียเนี่ยจริงเป็นโรคในกลุ่มเดียวกันก็คืออยู่ภายใต้กลุ่มเขาเรียกกลุ่มวิตกกังวลหรือเป็นภาษาอังกฤษก็คือ anxiety disorder เป็นกลุ่มใหญ่คือ anxiety disorder แล้วก็จะมีโรคย่อยๆซึ่งโรคแพนิคก็จะเป็นหนึ่งในนั้นตื่นตระหนกซึ่งแพนิคเนี่ยมักจะอาจจะไม่ได้มีเหตุนำมาชัดเจนนะครับไม่เหมือนโฟเบียโฟเบียจะรู้ว่ากลัวอะไรแต่แพนิคก็คือเดินอยู่ในห้างหรือเดินในตลาดนัดเขาก็จะรู้สึกแพนิคอาการแพนิคก็คืออาจจะแน่นหน้าอก
หายใจไม่ทันเหมือนรู้สึกจะเป็นลมจะล้มจะตาเหมือนจะขาดอากาศหายใจได้เหงื่อออกตามืออะไรเงี้ยครับเขาจะตื่นตรงนั้นแล้วก็บางคนอาจจะหมดสติไปนิดนึงสัก5นาที10นาทีก็ว่าไปทีนี้นั่นคืออาการแพนิคโดยภาพรวมแต่เป็นไปได้ว่าคนที่เป็นแพนิคติดต่างว่าเขาเกิดอาการเนี้ยในลิฟต์แคบๆทีนี้พอไปครั้งที่2ก็ในลิฟต์เขาก็จะเกิดแพนิคเลยทำให้เขาเกิดการเชื่อมโยงว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่ฉันเข้าลิฟต์ที่แคบๆแล้วมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงต่ำสูงต่ำเนี่ยเขาเลยกลายเป็นอาจจะนะครับกลายเป็นคนกลัวที่แคบหรือกลัวลิฟต์ขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกเคสนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสพัฒนาจากแพนิคไปสู่การเลิกโรคกลัวสิ่งนั้นได้ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice